ปลายเดือนมกราคม65ครับนายวินก็โทรเข้ามาก็บอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยเพิ่งออกมาจากเรือนจำเนี่ยก็เลยแบบว่าไม่มีอะไรทำเขาเลยแบบว่าขอมาอยู่ผมได้หรือเปล่าเขาเป็นคนอาสาว่าจะขอมาดูแลในส่วนของแม่ที่ป่วยติดเตียงนะคะเขาสามารถทำให้คนป่วยติดเตียงขึ้นมาช่วยตัวเองเบื้องต้นได้คืนวันที่6ครับวันนั้นฉลองปุ๊บผมกินไปได้แค่แก้วเดียวเองผมรู้สึกว่าทำไมมันเมาอย่างเลยเล่าอะไรวะเนี่ยเขาก็ขอให้ผมเนี่ยโอนเงินให้เขา300แล้วหลังจากนั้นที่ผมเห็นก็คือว่าเขาเนี่ยเอามือถือจากมือผมเนี่ยไปใช้อยู่ระยะหนึ่งสุดท้ายพอมาเปิดดูปุ๊บในบัญชีแรกหายไป 50,000 มันจะมีรายการโอนฮะโอนพิจารณานพพรก็คือน้องชายก็คือเบลเนี่ยผมก็มันไม่ใช่ละแล้วพอไปกดดูว่าเบลโอนไปที่ไหนปรากฏว่าบัญชีของเบลเนี่ยโอนพิจูวิน